วันนี้เราก็จะมาเที่ยวงานบอลรูนกันนะคะที่หุ่นไร่กาคาเฟ่ค่ะเราเข้ากันไปเลยค่ะไม่เคยมาสักทีนึงเป็นยังไงนะข้างในไปดูกันเลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนะคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเราก็มานั่งอยู่ที่ข้างในนะคะมีแอร์เย็นเราสั่งอาหารกลางวันนะคะเป็นผัดกะเพราแต่ลืมบอกเขาค่ะเผ็ดมากนี่นะคะบรรยากาศรอบๆร้านจะมีที่นั่งเป็นซุ้มๆอย่างนี้นะคะนั่งอยู่กลางทุ่งนาใครที่ชอบทุ่งนาก็เชิญมาสัมผัสบรรยากาศได้นะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะอากาศเริ่มร้อนนี่ค่ะร้านก็ใหญ่นะคะมีสระบัวนะคะมีทางเดินโอ้ทางเดินยาวมากเลยนะคะอู้สุดยอดแต่เราเดินไปไม่ไหวนะคะมันร้อนค่ะตอนนี้เราก็เก็บภาพมาให้ดูนะคะนี่ค่ะกว้างมากตรงนี้เขาไว้ทำอะไรนะพี่ไก่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้เขาไว้ทำอะไรก็ลองเดินเข้าไปดูค่ะแคบอาจจะเอาไว้ถ่ายรูปแบบนี้โอ้ hello Jim hello comfortable how are you I relax bye 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 นอนปวดหลังอเมริกาค่ะออสเตรเลียฮิปฮิป from ออสเตรเลียวันนี้ก็มานอนเล่นกันที่ร้านหุ่นไร่กามันนอนอยู่กลางนานะคะ360องศาก็ลมพัดเย็นสบายดีนะคะก็มารอดูบอลลูนค่ะเขามีเทศกาลบอลลูนแล้วก็บังเอิญนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาร้านนี้อยู่แล้วบังเอิญเขามีงานบอลลูนพอดีก็เป็นโชคดีของเรานะคะจะได้เก็บภาพสวยๆก็ไม่เคยนะคะพี่ไก่ไม่เคยดูงานบอลลูนสักทีหนึ่งงานนี้จะเป็นงานแรกค่ะมีฝรั่งมาด้วยนะที่นี่เราก็มานั่งกันอยู่ที่บนนาข้าวนะคะข้างล่างก็มีลูกปลาปลาว่ายกันนี่พักแว่นด้วย
ิมร้อนแล้วแดดส่องเชนมาจิมเชนมูฟมูฟยูอะมูฟคัม not easy to do cannot sit up okay are that okay okay you okay เจ็บตีน it's okay you can lay beside me it's okay that's good yeah good เจออะไรรู้ป่าวหอยเชอรี่หอยเชอรี่เกาะอยู่ที่โคนเสาเริ่มร้อนแล้วทำไมเราต้องมานั่งอยู่กลางนาให้มันร้อนด้วยตอนเด็กๆก็อยู่กลางนาก็ไม่ชอบร้อนเลยเวลาพ่อกับแม่ให้ทำนาไม่ชอบมันร้อนแล้วทำไมเราต้องมานั่งอยู่ที่นี่อากาศร้อนนั่งรอดูบอลลูนของมาครบไหมยังเหลือตะเกียบอ่ะเริ่มร้อนแล้วอ่ะบอกกำลังตามให้ต้องอดทนตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมสถานที่นะคะลงพัดตอนนี้ก็2:40นะคะบอลลูนจะเริ่มแสดงจะเริ่มลอยขึ้นประมาณ4 โมงเย็นค่ะเราก็มาถึงนี่ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะทานอาหารเสร็จนั่งรอไปเรื่อยๆบางทีก็ร้อนบางทีก็มีลมพัดมาให้เย็นเป็นช่วงๆนะคะตอนนี้ก็มีลมบ้างเขาต้องร้อนกันแน่เลยคนทำงานใครหอยเชอรี่เราก็ออกเดินเล่นนะคะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดร้อนร้อนมากแมวเหมียวแมวเหมียวเล่นอะไรเราก็เริ่มหิวแล้วนะคะไปแลกอาหารทานกันดีกว่าค่ะนี่นะคะคูปองอันนี้คือบัตรใช้แลกน้ำดื่มและอาหาร1 ชุดนะคะสำหรับ1 ท่านถ้าซื้อบัตรก็ต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดที่แขนนะคะเราจะไปแลกอาหารกันนะคะน้องคะครับเอ๊ะสั่งบัตรนี้เราสั่งกาแฟได้ไหมด้วยไม่ได้ค่ะได้แค่ตรงนี้ค่ะลูกค้าอ๋อได้แค่ตรงนี้ที่ใช่ใช่ค่ะถ้าลูกค้าจะสั่งกาแฟเพิ่มก็ด้านในได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คืออาหารที่เราเอาคูปองไปแลกมานะคะกับน้ำดื่มคือมะนาวโซดา1แล้วก็โค้กได้คนละชุดนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ขนมบัตร200นะคะอ
อร่อยสดชื่นเลยมะนาวน้ำผึ้งโซดาอร่อยอร่อยอร่อยจะมาลองอันนี้กันนะคะไม่เหมือนนับกันnapkin oh maybe you go take they have and not take อร่อยนะคะอร่อยแล้วอร่อยอร่อยอร่อยไหมจิมอร่อยไหมอร่อยโอ้โหกินไวจังทั้งหมดละจิมชอบโค้กแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยบอลลูนก็เริ่มคอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดูบอลลูนนะคะที่พิษณุโลกเพิ่งจะรู้สึกว่าเพิ่งจะมีครั้งแรกนะคะเท่าที่พี่ไก่รู้รูปสักหน่อยหนึ่งอุตส่าห์รอมาทั้งวันรอตั้งหลายชั่วโมงบรรยากาศนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นกันแล้วก็มาถ่ายรูปคืนมากค่ะสวยจังเลยค่ะบอลลูนทุ่งนาตัดกันสีสันทำให้ดูสดชื่นสดใสมากเลยผู้คนก็สนุกสนานกันนะคะพากันไปถ่ายรูปสุดยอดมากเลยนะคะสวยงามมากเลยดูสิสีสวยมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่ไก่ตื่นเต้นมากสุดยอดสวยอ่ะทุกคนที่มาในงานก็รู้สึกเหมือนกันนะคะสวยมากมากเลยค่ะงานยังมีอีกวันนึงนะคะวันที่5วันสุดท้ายใครสนใจก็ไปดูได้นะคะช่วงเย็นๆจะสวยมากแต่ว่า
ที่จอดรถหายากหน่อยนะคะถ้ามาเย็นๆไม่มีที่จอดรถค่ะถ้าสนใจก็มาเช้าๆหน่อยสักบ่าย2ก็ยังทันนะคะบรรยากาศพี่ไก่ก็ถ่ายให้ดูนี่นะคะโต๊ะที่นั่งอยู่บริเวณงานนี้คือต้องจองประมาณราคา 1,500 บาทนะคะแต่ถ้าเราไม่นั่งโต๊ะก็คนละ200บาทค่ะก็จะได้อาหารพร้อมเครื่องดื่ม1ชุดนะคะสวยงามมากค่ะว้าวๆสวยจริงๆเลยดูสิบรรยากาศเย็นๆนะคะยิ่งพอค่ำมีแสงไฟจากบอลลูนสวยมากค่ะนี่นะคะพอเย็นๆคนก็จะมานั่งกันตรงนี้เต็มเลยค่ะถ่ายรูปสวยๆกับบอลลูนค่ะมันสุดยอดมากเลยแต่งตัวเก๋ๆมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ตัดมาที่มารอซื้ออาหารนะคะเพราะเราหิวแล้วนี่ค่ะบรรยากาศตอนค่ำคืนสวยมากค่ะมาค่ำๆสวยนะคะขอบอกแสงไฟแล้วก็เสียงเพลงสุดยอดเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะสวยจริงๆเลยตื่นเต้นค่ะอย่าลืมมาเที่ยวงานบอลลูนนะคะบอลลูนเฟสติวัลค่ะทุกๆคนพี่ไก่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งค่ะอาบน้ำแล้วเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยก็กำลังจะนอนนะคะงานบอลลูนนะคะก็สวยมากพี่ไก่ชอบมากเลยไม่เคยดูมาก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ไก่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ Bye.